สวัสดีครับเด็กๆมาพบกับครูป้อมตามนัดเลยนะครับวันอังคารและพฤหัสเวลา6โมงตรงตอนเย็นแบบนี้นั่นเองเป็นไงบ้างสวัสดีครับเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยเร็วมาเจอกันกับครูป้อมตามสัญญาครับวันพฤหัสก็จะเติวเนื้อหาในโรงเรียนอ่าแต่ติวเนื้อหาในโรงเรียนไม่ได้หมายความว่าต้องให้มอนั้นมอนี้มาเรียนเท่านั้นนะใครก็ได้ที่คิดว่าตัวเองต้องใช้เนื้อหา เข้ามาได้เลยออาอย่างเช่นในวันนี้ครูป,ปอมจะมาติวเรื่องของสถิติต่อเพราะฉะนั้นสําคัญก็อยู่ที่น้องม .5 ถูกไหมน่าจะกําลังเรียนส่วนใหญ่ก็คงกําลังเรียนสถิติอยู่นั่นเองโดยเฉพาะน้องที่เรียนสินคนวณแล้วก็วิทยคณิตถูกไหมครับที่จะต้องเรียนทั้งสถิติเลขหลกักแล้วก็เลขเสริมอ่าเลขหลักเนี่ยไม่ยากเลขเสริมก็จะมีอะไรมากขึ้นเข้าไปอีกโอเคไหม ทีนี้ในวันนี้ครูป,ป๋อมก็จะมาติวต่อจากรอบที่แล้วจริงๆขาดไปหนึ่งอาทิตย์ที่ครูป,ป,ป๋อมติดภารกิจต่างจังหวัดเนาะรอบก่อนติวเรื่องค่ากลางค่าเฉลีย่ยมัธยฐานฐานนิยมเรียบร้อยจบไปแล้วคราวนี้ก็จะมาขึ้นเรื่องถัดไปก็คือเรื่องของตําแหน่งของข้อมูลแอดถ้าพูดถึงตําแหน่งของข้อมูลอาจจะนึกไม่ออกเรื่องที่ครูป,ป,ป๋อมจะติวก็ ขอทายเดซายเปอร์เซนต์ทายเปอร์เซนต์ทายโทษทีสามตัวนั่นเองโอเคไหมครับนี่คือเรื่องที่จะติวน่าจะกําลังเรียนบางคนน่าจะกําลังเรียนบางคนน่าจะเรียนผ่านไปแล้วโอเคไหมทีนีออ้ตรงนี้ก็เตรียมตัวเต,ต,ตรียมตัวมาติวกันไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องสอบเก็บคะแนนสอบไฟนอลอีกไม่ถึงอีกอีกสักประมาณเดือนเดียวก็ไฟนอลแล้วถูกไหมครับเข้ามาทักทายกันครับ มองเห็นชัดเจนได้ยินเสียงดังฟังชัดไหมเข้ามาทักทายกันหน่อยทักทายครูป,ปอมกันหน่อยเล็วมีน้องๆอ,อยู่กันไหมเอ่ยก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาตรงนี้นะครับอ่าเป็นไงช่วงนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันจ่ายใช่ไหมถ้าใครถ้าใครที่บ้านเป็นจีนพรุ่งนี้ตุดจ,จีนละจีนไม่จีนไม่รู้จะเอาอ่างเปาอย่างเดียวไ,ม,ไม่ได้นะต้องต้องรู้คร่าวๆด้วยว่าเขาเป็นวันอะไรเขาทําอะไรกันอ่าโอเคไหมทีนี้ครับ ไม่รอแล้วคปปรูปอมจะเริ่มแล้วนะในส่วนของเนะื้อหาวันนี้อย่างที่บอกไปก็คือเป็นเรื่องของตำแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูลทีนี้มันจะมี3ตัวควอไทเดซายและเปอร์เซ็นทมันต่างกันยังไงบ้าง,อย,างอย่างแรกเลยคือเราจะต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของทั้ง3ตัวนี้ก่อนว่าเขาแตกต่างกันอย่างไรต่างกันยังไงอะเอาควอไทาก่อน ควอไทอ่อาควอไทก็คือเอาไม่ควอไทยุกด,ด,ดีเอาตัวแรกก่อนตัวแรกจริงๆแล้วคือมัธยฐานต้องบอกว่า3ตัวเนี้ยมันคล้ายกับมัธยฐานมากแต่มัธยฐานเนี่ยสมมติถ้าคุูมีข้อมูลหมดเลยนะข้อมูลยเยอะแยะไปหมดเลยมัธยฐานคือตัวตรงกลางถูกไหมตรงกลางสุดอันนี้คือตัวมัธยฐานอ่ะอันเนี้ย M E D ซึ่งเราทําไปละในเรื่องของค่ากลางแต่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นควอไท คอทายเนี่ยรากศัพท์คอสคอสคือ4ภาษาภาษาอะไรภาษาภาษาอังกฤษก็ใช่ภาษากรีกอะไรก็ใช่ถูกไหมคอรสเนะี่ยถ้าเราเรียนใครเรียนเคมีเนาะก็จะเจอศัพท์พวกนี้อยู่ออคอรอสคือ4แสดงว่าอย่างตอนมัธยฐานเะนี่ยมีข้อมูล1ก้อนเราแบ่งปุ๊บเป็น2ส,ส่วนแต่พอเป็นคอทายมีข้อมูล1ก้อนเหมือนกับแท่งที่ครูป,ปอมใส่ไว้ให้บนจอที่เห็นบนจอเนะี่ยเราจะแบ่งเป็น4ส่วน ต้องแบ่งกี่ครั้งเราต้องแบ่ง3ครั้งถูกไหมครับแบ่ง3ครั้งก็แบ่ง3ครั้งก็คือเนี่ยหแล้วก็แบ่งอีกครึ่งครึ่งออกเป็น4ส่วนนี่คือคอทายหรือว่าตัวคถูกไหมไอเดียคล้ายกันเลยข้อสังเกตยอย่างางก็จะเห็นว่ามัธยฐานมีตัวเดียวคอทายจะมี3ตัวก็คือคอทายที่1คอทายที่2และคอทายที่3เป็นแบบนี้ ่าโอเคไหมเป็นลนนักษณะนี้ข้อสังเกตอย่างแรกที่เราจะเห็นก็คือว่ามัธยฐานกับคอทสองเนี่ยคือตัวเดียวกันเพราะถ้าพูดถึงควอไทที่2ก็คือมัธยฐานดีๆนี่เองถูกไหมแล้วอีกอีกตัวหนึ่งก็คือเดซายเดซายทุกอย่างความหมายเหมือนกันหมดแต่เดซายเนี่ยต่างจากควอไทตรงที่เดซายแบ่งเป็น10ส่วน มีข้อมูลหนึ่งก้อนนะครับเราแบ่งออกปุ๊บเป็นสิส่วนเลยฟุ๊บุบบบบ๊ตัดออกก็ต้องมีเก้าเดซน์ถูกไหมมีเดไซน์ทั้งหมด9้าอันก็คือค่อยๆแบ่งไปจนจนได้ข้อมูลสิบส่วนน่ะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเท่ากันจริงๆมันจริงๆมันต้องเท่ากันนะอุ้ยหายไปเลยจริงๆมันควรจะเท่ากันแต่ว่าไม่เป็นไรหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นี่ แบ่งข้อมูลเป็น10ส่วนเท่าๆกันก็จะมีตั้งแต่เดไซน์ที่1จนถึงเดไซน์ที่9ข้อสังเกตก็คือตรงกลางคือเดไซน์ห้าเห็นไหมแสดงว่าไงแสดงว่ามัธยาฐานนอกจากจะตรงกันกันกบควอทายที่2แล้วก็ยังตรงกับควอทายาตรงกับเดไซน์ที่5ด้วยและเช่นเดียวกันถ้าเป็นเปอร์เซนทายเปอร์เซน์คือ100ถูกไหมเมื่อกี้ควอทายแบ่งเป็น4ส่วน เดซนแบ่งเป็น10ส่วนเปอร์เซนไทแบ่งเป็น100ส่วนนั่นเองก็จะมีตั้งแต่เปอร์เซนไทที่1ถึงเปอร์เซนไทที่99เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตรงกันก็คือจะตรงกับเปอร์เซนไทที่5เพราะข้อสังเกตอย่างแรกที่เห็นก็คือว่ามัธยาฐานควอาทายที่2 d เดซนที่5และเปอร์เซนไทที่50พวกนี้คือตัวเดียวกันทั้งหมดเลยตัวนี้ตัวเดียวกันทั้งหมดเลยโอเคไหม ทีนี้อันนี้คือความหมายคร่าวๆให้เรารู้จักเขาไว้พอรู้จักเขาแล้วแล้วถามว่าเอแล้วคอทยเดไซน์หรือเปอร์เซ็นทยหายังไงอะ่ะวิธีการหาเป็นแบบนี้ครับขั้นตอนการหามาดูกันจะมีอยู่2ขั้นตอนเหมือนมัธยฐานเป๊ะเลยคือขั้นที่1ห,หาตำแหน่งหาก่อนว่าคอทายหรือเดไซน์หรือเปอร์เซ็นทายที่เราอยากได้อะอยู่ตำแหน่งไหน ถูกไหมมัธยฐานก็ต้องหาเหมือนกันว่ามัธยฐานคือตัวกลางก็ต้องหาว่าเอะตัวตรงกลางคือตำแหน่งที่เท่าไหร่เหมือนกันเป๊ะเลย3อย่างนี้ก็ต้องหาเหมือนกันซึ่งวิธีการหาตำแหน่งก็จะต่างออกไปเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งพอหาตำแหน่งเสร็จปุ๊บค่อยไปหาว่าตำแหน่งนั้นน่ะมีค่าเป็นเท่าไหร่ถึงจะได้ค่าควอไทล์ได้ค่าเดซนลและได้ค่าเปอร์เซ็นไทล์เข้ามาโอเคไหมครับเป็นลักษณะนี้อ่าทีนี้ทีนี้ ว่าแล้วเดี๋ยวลองมาดูดีกว่าครับแน่นอนข้อมูลก็จะมีอยู่2แบบถูกไหมเหมือนกับตอนหาค่ากลางอ่ะก็จะมีข้อมูลแบบแจกแจงความถี่แล้วก็แบบไม่ไม่แจกแจงความถี่อ่ะไม่แจกแจงความถี่ก็คือเป็นข้อมูลเรียงกันมาหมดเลยเรียงตัวมาเลยฟูบยาวๆถ้าเป็นแจกแจงความถี่ก็คือให้ตารางแล้วก็เป็นเป็นชั้นชั้นชั้นอันตภาคชั้นลงมาแล้วมีความถี่มาให้เข้าใจไหมเช่นเดียวกันครับควอไทเดไซน์เปอร์เซนไทก็ลักษณะเดียวกันคือจะมี ทั้ง2รูปแบบแบบแจกแจงความถี่และแบบไม่แจกแจงความถี่อ่ะแน่นอนแบบที่1เราจะพูดถึงแบบไม่แจกแจงความถี่ก่อนนั่นเองนี่อ่าน้องๆเข้ามาแล้วยังเริ่มเข้ามามากขึ้นแล้วนี่สงสัยไปไหนไปซื้อของเตรียมไหว้วันตรุษจีนกันหรือเปล่าเนี่ยมาดูกันนะถ้าไม่ทันก็เอ่อตรงนี้น่าจะยังเป็นช่วรรงแรกๆน่าจะเคยเรียนกันมาแล้วถ้าตามไม่ทันเดือย,ยังไงก็กลับมาดูได้นะคลิปนี้ครูปอมไม่ได้ลบเอ่อ ข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ครับไม่แจกแจงความถี่อันที่1เลยวิธีการหาตำแหน่งของข้อมูลเป็นยังไงวิธีการหาตำแหน่งของข้อมูลนะคอทาย rn บวก1ส่วน4เดซาย rn บวก1ส่วน10และเปอร์เซนทย rn บวก1ส่วนตัว r คืออะไรตัว r ก็คือคอทายที่เท่าไหร่เช่นคอทาย2 r ก็เป็น2 คอทาย 3r ก็เป็น3โอเคไหมเนี่ยคือ QR มันห้อยเท่าไหร่อยู่ก็เป็นเท่านั้นเลย n ก็คือจำนวนข้อมูล n ก็คือจำนวนข้อมูลอ่าจำนวนข้อมูลแล้วก็ที่เหลือเหมือนกันต่างกันแค่คอทายหารด้วยซเดไซหารด้วย10และเปอร์เซ็นทายหารด้วย100เท่านั้นเองเดไซเท่าไหร่ก็ R เป็นเท่านั้นเปอร์เซ็นทายเท่าไหร่ก็ R เป็นเท่านั้น นี่คือวิธีการหาตำแหน่งแทนสูตรง,ง่ายแต่แทนเสร็จเนี่ยสิ่งที่เราได้คือตำแหน่งนะครับยังไม่ได้คําตอบนะพอได้ตำแหน่งแล้วค่อยไปหาว่าตำแหน่งนั้นๆมีค่าเป็นเท่าไหร่ตำแหน่งนั้นๆมีค่าเป็นเท่าไหร่ถูกไหมแล้วค่อยไปหาพวกนี้3ตัวนี้อ่ะว่าแล้วลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับจะได้เห็นภาพกันมากขึ้นนี่ผมเอามาตัวอย่างนี้ให้หาครบเลย อันนี้คือข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ใช่ไหมครับมีข้อมูลเป็นน้ำหนักของนักเรียน9คนอคนค่อนข้าง,งจะตัวเล็กเลยทีเดียว40กิโล42กิโลอย่างงี้เป็นน้ำหนักผู้หญิงใช่ไหมน้ำหนักเลน้อยอ่ะสี่เก้าห้คนถามว่าควอทาย 3, สามเดซายหแล้วก็เปอร์เซนไทที่14คือเท่าไหร่บ้าง เอาทีละตัวครับเอาทีละตัวเอาควอไทายสามก่อนนะอ่าเดี๋ยวครูปอมครูปอมจะหาควอไทายสามสำหรับควอไทายที่สามแน่นอนครับขั้นแรกเราหาตําแหน่งถูกไหมเราหาตําแหน่งก่อนนะตําแหน่ง q สามเท่ากับตามสูตร rn บวกหนึ่งส่วนสี่ถูกไหมครับ rn บวกหนึ่งส่วนสี่ 4, อย่างที่บอกครับ q ควอไทายเท่าไหร่ r ก็คือเท่านั้น อย่างเช่นในกรณีนี้ควอทายที่3 r ก็เป็น3ควคอทาย3 r ก็เป็น3นะครับบเท่ากับ3 n คือจำนวนข้อมูลมีกี่คน9คนก็เป็น9บวก1ส่วน4นี่เห็นไหมเห็นไหมได้ไหมก็จะได้เป็น3คูณ10ส่วนด้วย4อ่ะก็คือ30หารด้วย4 30หารด้วย4ก็4 7 28 2เศษ2 เจ็ดานีนน่นี่คือตำแหน่งอ่านี่คือตำแหน่งเห็นไหมครับวิธีการหาตำแหน่งแค่แทนสูตรแค่นั้นเองพอได้ตำแหน่งปุ๊บเราค่อยไปหาว่าคอทาย3เนี่ยไอ้ตำแหน่ง7.5มีค่าเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแน่นอนอย่างที่บอกว่าเหมือนกับตอนหามาตรฐานษษษษษษษคือการหาคอทลยเดไซา์และเปเระอเร์ออเซนทล์เราจะต้องเรียงข้อมูลก่อนนั่นเองเราจะต้องเรียงข้อมูลก่อนนั่นเองมาดูกันข้อมูล เรียงแล้วยังเรียงเรียบร้อยเรียงมาให้เรียบร้อยแล้วตำแหน่งที่7 5ก็ต้องอยู่ตรงกลางระหว่างตัวที่7และ8นับเลยครับ123456 7อยู่นี่นี่คือตัวที่7นี่คือตัวที่8เห็นไหมตัวที่7ตำแหน่งที่7ข้อมูลมีค่าเป็น50ตำแหน่งที่8ข้อมูลมีค่าเป็น51 กึ่งกลางพอดีก็คือครึ่งหนึ่งระหว่าง50กับ51ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสบายครับแบบนี้ง่ายๆเลยไม่ต้องคิดเลขก็ได้ก็จะได้ว่าคอทายที่3คือ50.5เรียบร้อยนี่คือขั้นตอนการหาโอเคไหม สรุปก็คือมี2ขั้นขั้นแรกหาตำแหน่งหาตำแหน่งแทนสูตรเลย rn บวกหส่วนสง่ายๆคิดเลขออกมาได้7.5แล้วตอนหาค่าควอไทล์สก็ไปนับดูว่าตัวที่7.5ก็คือตัวระหว่าง7กับ8 7คือ58 8คือ51ตรงตรงกลางก็เป็น50.5แค่นี้นี่คือวิธีการหาอ่ะมาดูเดซน์กันบ้างใครไม่ทันดูต่อเลยนะดูต่อเลยเพราะวิธีการเหมือนกันเดซน์ที่5 อย่างที่บอกว่าเดซายห้าจริงๆก็คือมธัธรฐานถูกไหมเราเราจะนับเลขแล้วก็นับเอาตรงๆเลยก็ได้แล้สมมุติวิธีการหาครับตำแหน่งก่อนตำแหน่งเดซายที่5แน่นอนครับ r n บวกหนึ่งเดซายส่วน10เดซายส่วน10ถูกไหมเท่ากับ r คือ5 n บวก1ก็เป็น9บวก1ส่วน10อันนี้ลงตัวอันนี้ลงตัว9บวก1ได้10ตัดกับ10ได้เลยถูกไหมครับได้ตำแหน่งคือตำแหน่งที่5 เรียบร้อยถ้าตำแหน่งลงตัวเนี่ยง่ายแค่นับเลยว่าตัวที่5คือใครนั่นคือค่าของ d ดซายถูกไหมตัวที่5เป็นไงก็เนี่ยหนึ่งก็คือ46เรียบร้อยครับนี่คือตัวที่5ได้คําตอบเลยเพราะฉะนั้นเดซายที่5เท่ากับ46ฟุ๊เห็นไหมทันไหมทันไหมครับทันไหมครับอา้าวน้องๆเริ่มเข้ากันมาเยอะแล้วทักทายกันหน่อยซิหนใครเข้ามาเรียบร้อยแล้วมาดูการมาติวด้วยกัน อโอเคไหมตอนนี้ครูป,ปอมกําลังทําอะไรลองมาดูทบทวนอีกทีนึงเผื่อมีน้องเพิ่งเข้ามาเนาะน่าจะยังเดินทางกันอยู่ครูป,ปอมกําลังสอนเรื่องการหาขวอทายเด็ดสายและเปอร์เซ็นทายอ่ะโดยเริ่มจากข้อมูลแบบไม่จจกแจงความถี่อันนี้ง่ายๆเลยควอทาย3ขั้นแรกก็แน่นอนครับขั้นที่1ห,หาตําแหน่งตําแหน่งก็ Rn บวกหส่วนสถูกไหมครับ Rn บวกหส่วนสแทนค่าเข้าไปเลยขวอทาย3ก็คือ R เป็น3 N คือจำนวนข้อมูลก็เป็น9บวก1ส่วน4อ่าได้7.5 7.5ก็ตัวที่7กับตัวที่8กึ่งกลางพอดีคือ50.5แค่นั้นเองอ่าแล้วก็เดซายที่5ก็เหมือนกันหาตำแหน่งครับแทนสูตร Rn บวก1ส่วน10เหมือนกันเลยแล้วก็ได้5ได้5ก็คือตำแหน่งที่5นับเอาเลยถูกไหมนับเอาได้เป็น46เท่านั้นเองอันนี้คือ2ตัวอ่าเห็นไหม โอเคสวัสดีครับน้องเข้ามาแล้วน้องลอเล็กสายเอ๋อมาแล้วน้องเจษดาสวัสดีครับน้องโรสมาแล้วามาดูกันอีกหนึ่งตัวครับอีกหนึ่งตัวก็คือเปอร์เซนไทยที่14เหมือนกันเลยเรียนแบบเลยเรียนแบบเลยใครใครพร้อมอยู่บ้านเรียบร้อยแล้วเตรียมกระดาทษทดคิดเลขพร้อมกันนะคิดเลขไปพร้อมๆกันเลยมาคิดเสร็จก่อนตอบก่อนได้เลยไม่ต้องรอนะแล้วเดี๋ยวมาเช็คกันว่า ถูกต้องไหมตรงกับครูปอมไหมบางทีครูปอมคิดผิดก็บอกได้นะเผื่อคิดเลขผิดเปอร์เซ็นไทยที่สิบสี่ครับขั้นที่หนึ่งหาตำแหน่งก่อนตำแหน่ง R n เบวกหนึ่งเหมือนกันทุกอย่างแต่ส่วนร้อยส่วนร้อยเห็นไหมเปอร์เซ็นไทยเท่าไหร่ก็แทนเข้าไปเลยสิบสี 1, ่บวกหนึ่งเก้าบวกหนึ่งส่วนร้อยนี่ไงเห็นไหมเก้าบวกหนึ่งได้สิบก็ตัดปุ๊บ อ่ะสิบส่วนสิคิดเป็นทศนิยมก็เติมจุดมา1นึ่ตำแหน่งกลายเป็น1.4นี่คือตำแหน่งของเปอร์เซ็นต์ที่14อ่ะเราไปนับสิหนไปดูสิสตัวคือ40กับ42เราต้องมาเทียบและมันไม่ได้อยู่กึ่งกลางพอดีตัวที่1ข้อมูลคือ40ตัวที่2ข้อมูลคือ42 วิธีการเทียบเทียบง่ายๆใครเทียบไม่เป็นดูนะใครเทียบไม่เป็นคือถ้าเกิดว่ามันได้ตำแหน่ง1.5ถ้า1.5เราตอบ41ได้เลยแต่1.4ไม่ใช่แล้วดูให้ดีครับวิธีการเทียบแบบนี้อันนี้คือแล้วแต่คนถนัดนะแต่ที่ครูปอมใช้คือข้อมูลตรงเนี้40ไป42เขาบวก2ถูกไหมเขาบวก2จากตำแหน่งที่1ไปตำแหน่งที่2 แต่เราต้องการอะไรครับเราต้องการแค่1.4ครปปอมก็จะเอา2ตัวนี้ไปคูณกับ1.4ไปแม่1.4คูณแค่0.4นะครับคูณแค่0.4ก็จะได้เป็น0.8นี่คือข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นเปอร์เซนไทที่14ก็คือ40แล้วบวกด้วย0.8กลายเป็น40.8เท่านั้นเองนี่คือเปอร์เซนไทที่14อ่แะ โอเคไหมครับนี่คือวิธีการเทียบนะครับมีให้ดู3รูปแบบเลย3รูปแบบเลยรูปแบบแรกก็คือข้ไทยอยู่ตรงกลางเป๊ะอยู่ตรงกลางเป๊ะก็คือครึ่งหนึงพอดีบวกการหารด้วยสองดเดซายตำแหน่ง5พอดีนับตอบเลยเปอร์เซนต์ทเทียบข้อมูลเอาเพราะได้1.4แบบนี้อ่ามีน้องเข้ามาตอบแล้วน้องโนน40.8น้อง X 40.8น้องเล็กก็ถูกต้องน้องภูก็ถูกต้องเยี่ยมมาก ยังง่ายๆเป็นเบสิกพื้นฐานง่ายๆโอเคไหมครับสำหรับในส่วนของวิธีการหาอันนี้คือวิธีการหาควอไทเดไซน์และเปอร์เซนไทแบบข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่แน่นอนพอวิธีการหาไม่ยากหาไปแล้วถัดไปเรามาดูตัวอย่างโจทย์ดีกว่าว่าโจทย์จะออกอะไรข้อสอบจะออกอะไรได้บ้างโอเคไหมครับมาดูไปพร้อมกันเลยครับสำหรับโจทย์ เรื่องนีอ่าครูปอมเอาข้อนี้มาให้ดูฟืบข้อนี้เนี่ยเป็นโจทย์ที่ดีมากเลยทําไมถึงดีมากทาไมถึงดีมากไม่ใช่ดีมากเพราะครูปอมเอามาให้ทํานะไม่ใช่นะมันดีมากเพราะเขาถามครบทุกอย่างแล้วโจทย์แบบนี้แหละที่ข้อสอบชอบออกเห็นไหมให้ข้อมูลมามีทั้งเรื่องพิสยัยทั้งมัธยาฐานแล้วมีควอไทเดซายซเปอร์เซนไทยอยู่ในข้อเดียวกันทั้งหมดเลย แสดงว่าเป็นโจทย์ที่วัดเบสิกล้วนๆเลยว่าเราทําเป็นไหมโอเคไหมแน่เป็นโจทย์ที่ดีมากเลยโจทย์แบบแี้ครูปอมชอบก็คือว่าต้องทําให้เป็นทําเป็นก็ทําได้ไม่ยากแต่เราต้องทําเป็นทุกอย่างเลยต้องหาขัอทายเป็นดีไซน์เป็นเปอร์เซ็นต์ายเป็นโอเคไหมอ่ะมาคิดไปพร้อมกันครับคิดไปพร้อมกันครับเริ่มแรกแน่นอนครับเราจะหาก่อนว่า A กับ B เป็นเท่าไหร่ถูกไหมอันที่หนึ่งครับตัวง่ายที่สุดก็คือพิสัย พิสัยเป็น10อ่าพิสัยเป็น10แสดงว่าพิสัยก็คือมากลบน้อยถูกไหมครับ b ลบ a เท่ากับ10พิสัยมากสุดลบน้อยสุดแน่นอนค้างไว้ก่อนสมการแรกค้างไว้ก่อนปึ๊บติดไว้นะนี่คือสมการที่1ได้มาจากพิสัยนั่นเองสมการที่2มาจากไหนสมการที่2ก็ต้องมาจากมัธยฐานเขาบอกว่ามัธยฐานเป็น15 มัธยาฐานคือใครคือตัวตรงกลางพอดีดูซิข้อมูลเรียงย่างอ่ะเรียงแล้วเรียงจากน้อยไปมากด้วยมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9เป๊ะเลยตัวตรงกลางก็คือก้อนนี้เห็นไหมครับก้อนนี้อยู่กลางสุดพอดีแสดงว่าก้อนนี้แหละคือมัธยาฐานหรือว่า 2B-A ลบ A ส่วน2เท่ากับ15อ่ะจัดรูปนิดหน่อย 2B-A ลบเเท่ากับ30เป็นสมการที่2แฟบ เรียบร้อยครับแก้2สมการไหนลองแก้ดูซิได้เท่าไหร่กันแก้ไม่ยากอะเห็นไหมข้อสังเกตก็คือสมการแรก b ลบ a ได้10สมการที่2 2สอง b ลบ a ได้30คิดในใจยังได้เลยคิดในใจยังได้เลยได้ a ได้ b เท่าไหร่กันเห็นไหมถ้าถ้าคิดในใจก็คือง่ายๆวิธีการก็คือกําจัดตัวนี้มีลบ a เหมือนกัน เราก็ต้องกําจัดตัวที่เหมือนกันถูกไหมโดยที่เราไม่ต้องไปคูณอะไรเพิ่มในสมการเลยได้เท่าไหร่กันได้เท่าไหร่กันได้ไหม a, เอาแค่ a กับ b ก่อนเห็นไหมถ้าครูป,ปอมจับง่ายๆก็คือจับ2ลบหปุ๊บลบ a กับลบ a หักล้างกันหายไปเหลืออะไรเหลือ2 b ลบ b กับขวามือคือ30ลบ10ง่ายๆ b ก็เท่ากับ30ลบ10คือ20 ได้ละได้ b เป็น20เพราะฉะนั้น a ก็ต้องเป็น10ถูกไหมครับ a ก็ต้องเป็น10นี่ไงเพราะว่าแทนในสมการที่1ก็20ลบ a ได้10 a ก็ได้10นั่นเองปุ๊บนี่เริ่มจากพิสัยกับมัธยฐานเราก็เอามาสร้างเป็นระบบสมการแล้วแก้หา a หา b ได้ละไม่ยากเสร็จแล้วเราเอา a กับ b นะครับกลับมาแทนในนี้ก็จะได้ข้อมูลของเราคืออะไรบ้าง a คือ10อ่ะ แล้วก็12 13มนี่ครูปอมเขียนใหม่เลยมาเทฐานคือ15แล้วก็17 17 17 B ก็คือ20นี่คือข้อมูลทั้ง9ตัวของเราถัดไปครับถัดไปเราจะมาหาเจ้าเอาข้อท้ายหนึ่งก่อนข้อท้ายหนึ่งเป็นไงครับง่ายมากเลยข้อท้ายที่หนึ่งนะครับตำแหน่งแฟบตำแหน่ง Q 1หนึ่ง ปอมไม่เห็นสูตรแล้วนะอ่อคือ1นั่นเองอแล้วก็ N บวก1ส่วน4ถูกไหม N ็ก็คือ9เพราะมีข้อมูล9ตัวได้เป็น10ส่วน4ก็คือ4 2 8 4.5 20ได้2.5วาควอไทาที่1อยู่ที่ตำแหน่ง2.5คือครึ่งหนึงระหว่าง2กับ3พอดีตัวที่2อยู่นี่ตัวที่3อยู่นี่เห็นไหมตำแหน่ง2.5ก็คือครึ่งหนึงระหว่าง12และ13 ระหว่าง12และ13ก็แน่นอนครับ12.5นั่นเองโอเคเราก็จะได้ตัวที่1เลยว่า Q1 เท่ากับ12.5อ่ะท้าไว้ก่อนท้าไว้ก่อนนี่คือ Q1 ถัดไปก็คือเดซายที่7และเปิดเซนทยที่55ต่อครับมามาหาเดซายกันเดซายที่7เหมือนเดิมเลยตำแหนง่ง D7 เท่ากับ r ก็คือ7อ่า7 7แล้วก็มี n บวก1ก็คือ9บวก1ส่วน10เดซน์ส่วน10ถูกไหมสบายเลยครับตัดปุ๊บโจทย์ก็ยังใจดีเพราะตัวเลขมันเป๊ะเ,เ,เลยได้เดซน์ที่7อยู่ตัวที่7พอดีตัวที่7พอดีนับเลยครับ1 2 3 4 5 6 7แฟบอยู่นี่นี่คือตัวที่7เพราะฉะนั้นเดซน์ที่7ก็คือ17นี่เอง เดไซน์ uh, ที่7ก็คือ17นั่นเองถัดไปเปอร์เซนทายที่55ต่อครับเปอร์เซนทายที่55เปอร์เซ็นทายที่55ครับตำแหน่งเหมือนเดิมเริ่มแรกตำแหน่ง p 55ก็คือ r n บวก1ส่วนร้อค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันจะได้จุด5พอดีนี่เห็นหมบวก1ได้10 10ตัดเรียบร้อยครับ 55ส่วน10ก็เป็น5.5ได้เลยกึ่งกลางพอดีอีกแล้วกึ่งกลางระหว่างตัวที่5กับตัวที่6ถูกไหมครับไม่ต้องคิดเลขเยอะตัวที่5อยู่ไหนตัวที่5ตัวที่5อยู่นี่ตัวที่6อยู่นี่กึ่งกลางระหว่าง15กับ17ก็คือ1 6นั่นเองเรียบร้อยครับได้เปอร์เซนไทที่55เป็น16อ่าโอเคมีน้องน้องพิรการตอบว่า45.5หหรือเปล่ามาดูกัน คำถามคือ q 1บวก d 7บวก p 5 5ได้เท่าไหร่มาบวกกันเลยก็จะมี12.5บวก17บวก16๊บกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย12 17เป็น19เอ้ย29ถูกไหมย9 9แล้วก็บวกอีก16เป็น45อ่า45.5 45. ถูกต้องจริงๆด้วยเก่งมากครับเย้ yeah, ไหนใครทําได้ใครตอบถูกกด หัวเราให้ครูปอมดูหน่อยสิกดหน้าหัวเราะให้ครูปอมดูหน่อยเร็วว่าทําถูกต้องด้วยเย่ yeah. ไม่ยากเลยเห็นไหมครับข้อนี้มาดูเต็มๆกันอีกหนึ่งรอบนะครับเริ่มแรกแน่นอนเราเริ่มจากพิสัยกับมาเทยฐานพิสัยก็คือ b ลบ a ถูกไหมครับเท่ากับ10ตั้งสมการที่1มเัเยฐานคือตัวตรงกลางพอดีคือก้อนใหญ่สอ b ลบ a นะครับแล้วก็ส่วน2เป็น15ก็ได้อีกสมการหนึงแก้ออกมาได้ a กับ b แบบนี้ แล้วเราก็เอา a กับ b แทนเข้าไปได้ข้อมูลมา9ตัวหาคอทายที่หนึ่งหาเดซายที่7และหาเปอร์เซ็นทายที่55โอ้น่ายิ้มมารัวๆเลยแสดงว่าทำได้ถูกต้องข้อนี้ก็อย่างที่บอกครับยังเป็นโจทย์ที่ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่เป็นโจทย์วัดเบสิกล้วนๆเลยว่าเราหาคอทายเป็นไหมหาเดซายเป็นไหมหาเปอร์เซ็นทายเป็นไหมแล้วก็ต้องรู้ ไม่ใช่ว่าพอมาเรียนเรื่องวอทายเดไซน์เปอร์เซ็นทายแล้วทิ้งพิสยัยทิ้งาเตรฐานไปนะไม่ได้นะครับเราจะต้องทําให้เป็นให้หมดเลยโอเคข้อนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดที่เน้นพื้นฐานอ่ะถัดไปครับมาดูข้อนี้ดีกว่าเป็นข้อที่ยากขึ้นมาในระดับหนึ่งมาดูกันซิว่าจะยากแค่ไหนเชียวอ่าข้อนี้เลยให้เวลาดูโจทย์แป๊บหนึ่งอ่าโจทย์บอกว่า กำหนดข้อมูล10ตัวนะครับ x 1ถึง x 1 0เลยเรียงแล้วเรียงแล้วด้วยจากน้อยไปมากแล้วก็บอกว่าเนี่ย summation xi i ตั้งแต่1นถึง10ก็คือเอา x 1ถึง x 1 0รวมกันนะ่ะถูกไหมครับ x 1ถึง x 1 0รวมกันได้เป็น x 3บวก165ยังไม่รู้จะทำอะไรเลยกับตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันบรรทัดที่2ครับ ถ้าเปอร์เซนไทที่25เขาบอกมาเลยว่าเปอร์เซนไทที่25นี่มีค่าเป็น13.5แล้วบอกว่า x2 มีค่าเป็น12ถามว่าค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่อืมค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่อ่เราจะหาค่าเฉลี่ยถูกไหมครับอันนี้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตตามสูตรแน่นอนครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือ x บาร์มันเกิดจาก summation xi แล้วส่วน n ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราวางแผนก่อนเราวางแผนก่อน แผนการของข้อนี้ก็คือ1เราจะหา x 3ให้ได้ว่าเป็นเท่าไหร่พอได้ x 3ปุ๊บแทนเข้ามาก็จะได้ซิกมา x ถูกไหมได้ซิกมา x ปุ๊บหารด้วย10ก็เป็น x บา r และแผนสั้นๆแค่นี้เองขั้นที่1หา x 3ขั้นที่2หาซิกมา x ขั้นที่3หาคำตอบเลยโอเคครับ x 3จะหาจากไหนล่ะข้อมูลก็มีอยู่อย่างเดียวคือเปอร์เซนต์ไทที่25เท่ากับตัวนี้เปอร์เซ็นไทที่2ีเรามาดูกัน คือที่ผ่านมาเี่ยโจทย์ข้อที่แล้วเขาให้หาตรงๆแต่ข้อนี้ครับเขาให้เปอร์เซนต์ไทามาเลยแล้วถามว่าแล้วเราเราจะต้องเอาเปอร์เซนต์ไทที่ให้มาไปหา X3 ถูกไหมแต่แน่นอนครับทุกอย่างเหมือนเดิมครับตำแหน่งก่อนเลยตำแหน่ง p 2 5ครับสูตร a n เป็น10นะ n เป็น10 10บวก1ส่วน100 หาตำแหน่งก่อนอ่านี้คูปอมตัดเลยครับ2 5่สิบห้า0นได้เป็น11บส่วนสี่ถูกไหมสิบเอ็ส่วนสก็เท่าไหร่สี่สองแปดทดสามสี่เจ็คือ2องอันนี้คือตำแหน่งของเปอร์เซนต์ไทที่ยี่สิอยู่ระหว่างตัวที่2และตัวที่3เห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราจะเอาไปหาเอ็กซ์สละ เอ่อ uh, x 2เป็นไงบ้าง x 2เขาบอกว่า x 2มีค่าเป็น12 x 2มีค่าเป็น12 x 3มีค่าเป็นเท่าไหร่ไม่รู้นี่คือสิ่งที่เราอยากได้แต่เขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าเปอร์เซนต์ไทที่25 <c oughs> หรือว่าตำแหน่งที่2.75เนะี่ยมีค่าเป็นเป็น13.5อืสแสดงว่ายังไง เราต้องเทียบกับและถูกไหมเราต้องเทียบกับและคือข้อมูลนะครับเราต้องบอกว่าอะไรบอกว่าตำแหน่งบวก0.75าตำแหน่งจาก2ไป3ถูกไหมจาก2ไป3เนะี่ยบวกมา0.75ข้อมูลบวกเท่าไหรข้อมูลบวกขึ้นมา1.5เพราะว่าเปอร์เซนต์ไทยี่เนี่ยมันมีค่าเป็น13.5้นั่นเองถูกไหมมีค่าเป็น13.5้นั่นเอง ตำแหน่งบวก0.75ข้อมูลบวก1.5ถ้าตำแหน่งบวก1ละ่ะข้อมูลต้องบวกเท่าไหร่ก็ต้องบวก1.5หารด้วย0.75เทียบบัญญัติยางเทียบบัญญัติยางออกมาเลยปุ๊บคูปปอมเลื่อน0นย์ไป2ตำแหน่งนะก็จะเป็น150หารด้วย75ก็คือ2นี่เองเห็นไหมเทียบออกมาแล้ว แสดงว่า x 3แสดงว่า x 3ต้องมีค่าเท่ากับ12บวก2หรือ14อ่ะโอเคไหมโอเคไหมครับลองดูนะว่าตอนนี้สิ่งที่ครูป,ปอมทำครูป,ปอมทำอะไรไปบ้างเ,เริ่มแรกครูป,ปอมหาตำแหน่งของเปอร์เซ็นตไทที่2ีก่อนแทนค่าเข้าไปได้2.75นะครับ2.75ก็คืออยู่ระหว่างตัวที่2กับ3ตัวที่2โจทย์บอกว่ามีค่าเป็น12 ตัวที่3เป็นเท่าไรเรายังไม่ทราบโอเคไหมดูตามดูตามจุด,จด,จดนี้นะครูปอมชี้อยู่แล้วเรามาเทียบบัญญัติตยางเขาบอกว่าเปอร์เซนต์ถ่ายเนี่ยยีมีค่าเป็น13.5เทียบเลยตำแหน่งบวก0.75ถามว่ามาจากไหนมาจากตรงนี้นะ0.75เนี่ยมาจากตำแหน่งตรงนี้ข้อมูลบวก1.5ก็คือจาก12ไป13.5ถ้าตำแหน่งบวก1ล่ะทำไมบวก1เพราะเราจะเอาตำแหน่งที่3 ข้อมูลก็ต้องบวกเทียบบรรยตยางปุ๊บ1.5งส่วน0.75ได้2พอดีเพราะฉะนั้น X3 จึงมีค่าเป็น14อ่าโอเคไหมยังไม่จบนะครับถัดไปได้ X3 แล้วพอได้ X3 แสดงว่าซิกมา X ของเราอันนี้ครูอปอมเขียนย่อๆนะซิกมา X ก็จะเป็น X3 บวก165ยถูกไหม x 3าบก,ก็เป็น179นั่นเองนี่คือซิกมา x i และ x bar ครับค่าเฉลี่ยที่ต้องการก็คือซิกมา x i ส่วน n 179มีข้อมูล10ตัวสบายมากเลยก็เป็น17.9นี่คือ x bar ได้คำตอบอีกแล้วเห็นไหมครับยากไหมข้อนี้ยากไหมก็ยากขึ้นมาจากข้อที่แล้วถูกไหมเพราะข้อที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่า ให้ข้อมูลแล้วหาตรงๆเลยคอทายเดซายเปอร์เซ็นทายเป็นเท่าไหร่แต่ข้อนี้สิ่งที่ต่างไปก็คือว่าให้เปอร์เซ็นทายแล้วเราเอามาหา X3 โอเคไหมครับใครทำถูกต้องไหนส่งหัวใจให้ครูปรอมรัวๆหน่อยสิข้อนี้ยากขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ลองดูสิครูปรอมเชื่อว่าทุกคนทำได้ใครทำได้ใครทำถูกต้องหรือว่าใครไม่ได้ไม่สะดวกคิดตามแต่ดูครูปรอมแล้วเข้าใจแล้วส่ง หัวใจให้ครูปอมหน่อยเร็วรวๆเลยส่งให้ชื่นใจเลยอ่าเห็นไหมครับมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคราวนี้อ่าเห็นไหมใครไม่ทันดูตามได้เลยยี่มาแล้วหัวใจลอยมาเต็มเลยมีร้องไห้แทรกมานิดนหน่อยๆน่อยอ่ะยิ้มเข้าไว้ครับยิ้มเข้าไว้ยิ้มเข้าไว้อย่าพึ่งท้อนะครับมันอาจจะยากบ้างง่ายบ้างปะปนกันไปแน่นอนโจทย์คณิตศาสตร์มันก็ต้องมีลักษณะเป็นเช่นนี้นั่นเอง โอเคครับว่าแล้วลองมาดูอันนี้ดีกว่าครูปอมจะให้ดูแนวของข้อสอบเออแม้ว่าปีนี้ยังไม่สอบแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าน้องๆหมอห้าก็ต้องสอบใช่ไหมครับลองมาดูแนวดีกว่าว่าข้อสอบเขาอ,ออกอะไรอันนี้ครูปอมเอาข้อที่ง่ายๆมาให้ดูก่อนเป็นคณิตสองนั่นเองคณิตสองนี่คือใครจะเข้าฝั่งสายสินเนาะแต่ว่าน้องวิทย์น้องสินคำนวณดูไปด้วยกันได้เลยคณิตสองวิชาสามัญห้าเก้าอันนี้คือสองปีที่แล้วนะ เป็นรอบรอบทันวา5-8แต่ว่ารอบทันวา5-9ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อเดินที่แล้วครูป,ปอมยังไม่เห็นข้อสอบเหมือนกันคันนี้สองเนาะใครมีข้อสอบก็ส่งมาให้ด้วยนะครับข้อ28ครับเออใครอยากดูข้อสอบเข้าไปดูพร้อมกันได้เลยที่นี่นะบนหน้าเว็บ Open ดูเรียนนั่นเองพิมพ์ลิงค์พิมพ์ข้อสอบพิมพตามนี้เลยก็ได้หรือว่าถ้าใครไม่สะดวกนะครับใครไม่สะดวกเข้าไปดูตามครูป,ปอมนะเออเข้าไปดูได้ที่นี่เลยปุ๊บเดี๋ยวนะ ตัวข้อสอบคณิตสจะอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่นี่เดี๋ยวนะฟึบอ่ะถ้าเราเข้ามาเข้ามาหน้าเว็บ Open d ดูเรียนนะครับดูข้อสอบตามรู้ปอมได้เรามีข้อสอบให้ดูเพียบเลยกดไปข้างบนข้างบนตรงที่ที่เป็นที่เป็นอันนี้ที่เป็นอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะวายผิดหน้าเป็นอันนี้ครับครัขงข้อสอบ,อสอบกดเข้าไปเลยแถบด้านบน แล้วก็เลื่อนลงมาถ้าเป็นคณิตสองก็จะเป็นรูปกาแฟเย็นสดใสกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อที่28นะครับเลื่อนไปข้อ28่สถิติจะอยู่ล่างสุดเลยเข้าไปดูด้วยกันว่าแล้วเรามาดูมาดูโจทย์ต่อกันดีกว่าครับข้อนี้ครับข้อมูลชุดหนึงให้มาเลยครับ5ตัว x 1ถึง x 5นะครับไม่รู้ว่าเท่าไหร่เลย เป็นเท่าไหร่บ้างก็ไม่รู้เขาไม่บอกมาเลยสักตัวแต่แน่นอนเป็นโจทย์มาตรฐานที่เราจะต้องเจอแน่บอกว่าควอไทาที่1 2 3บอกมาครบเลยควอไทาที่1,2,3มีค่าเป็น 2, เป็น9และ10ตามลาดับถามว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตข,ของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าไรเขียนไหมเขียนไหมครับเนี่ยลักษณะคล้ายข้อที่แล้วเลยคือบอกควอไทามาให้แล้วค่อยไปหาข้อมูลอะเรามาดูทีละตัวเลยครับ Q1 ก่อนนะครูปามาควอาไทาที่1 ตำแหน่ง q 1ครับแน่นอนตำแหน่งก็ r n บวก1อีกถูกไหม r เป็น1 n บวก1ก็เป็น5บวก1ส่วน4แฟบแบบนี้ไปอย่างรวดเร็ว6ส่วนสก็คือ1.5อืห้หมายความว่าไงครับหมายความว่าคอทยที่1อยู่ระหว่างตัวที่1กับตัวที่2ควคไทยที่1อยู่ระหว่างตัวที่1กับตัวที่2ตรงนี้เลยกึ่งกลางพอดีเลยแสดงว่า q 1ต้องมีค่าเท่ากับ 1> x 1บวก x 2แล้วหารได้2ถูกไหมเพราะมันเป็นจุดหพอดีเป๊ะเป็นจุดหพอดีเป๊ะทีนี้ครับเขาบอกควอไทาที่1เป็นเท่าไหร่เป็น2เราก็จะได้ว่า2เท่ากับ x 1บวก x 2ส่วน2นี่แล้วก็คิดเลขออกมาได้ x 1บวก x 2เท่ากับ4ค้างไว้ก่อนครับสมก,การที่1่เข้ยไหมเขยเริ่มแรกครูป,ปอมยังไม่ได้ทำอะไรมากนะ ตำแหน่ง q 1ก็คือ r n บวก1ส่วน c r ก็คือ1 n ก็คือ5แทนเข้าไปบวกไปเลยแล้วก็ส่วนด้วย4กลายเป็น6ส่วน4หรือว่า1.5 1.5ก็คือครึ่งหนึงระหว่างตัวที่1กับตัวที่2พอดีเป๊ะก็คือ x 1บวก x 2ส่วนด้วย2ได้คอทาย1นะครับได้สมการแรกคือ x 1กับ x 2รวมกันได้4เป็นเท่าไหร่บ้างไม่รู้แต่เขารวมกันได้4นี่แหละต่อเลยนะถัดไปคือคอทายที่2ครับ ตำแหน่งเลยเหมือนเดิมตำแหน่ง q 2เกิดจาก2ปึ๊บคูณ r n บวก1ส่วน4อ่าเทคนิคครับคูปอมมีทิกเล็กๆก็คือว่าเมื่อกี้ตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันคือตำแหน่ง q 1ถูกไหมหรือมันคือ1.5ตําตำแหน่งนะมันคือตำแหน่ง q 1เพราะฉะนั้นถ้าต้องการตำแหน่ง q 2เราก็เอาตำแหน่ง q 1ที่หาไว้แล้วคูณด้วย2ได้เลย 1.5คูณด้วย2ก็กลายเป็น3ได้เลยโอเคไหมครับเป็น3ได้เลยอ่ะสบายแล้วตำแหน่ง q 2คือ3ก็คือ x 3แสดงว่า q 2เท่ากับ x 3คือตัวที่3เป๊ะไม่ต้องมาอยู่กึ่งกลางระหว่างใครเลยคือตัวแน่แหละพอดีเลยอย่างที่บอกครับว่าควอทาย2ก็คือมัธยฐานนั่นเองควอทาย2โจทย์บอกว่าเท่ากับ9เราก็เลยได้ว่า9เท่ากับ x 3ค้าไมไว้ก่อน ้างไว้ก่อนยังไม่ต้องไปติดสมการก็ได้เราอาจจะไม่ต้องแก้ก็ได้โอเคไหมต่อถัดไปครับถัดไปข้างล่างแล้วกันแอเตำแหน่งตำแหน่งใครต่อตำแหน่ง q 3ถูกไหมตำแหน่งควอไทสา3ก็คือ r n บวก1ส่วน4เทคนิคเดิมเลยเมื่อกี้ตรงนี้คือ1.5คือตำแหน่งของ q 1ถูกไหมเราก็เอา1.5คูณด้วย3ได้เลยกลายเป็น4.5 หมายความว่าไงครับหมายความว่าคอทายสอยู่ระหว่างตัวที่4กับตัวที่5เป๊ะเลยตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตัวที่4ตัวที่5้าคอทายสอยู่ตรงนี้อ่าถูกไหมครับคอทา,ายสาเป็น10เราก็เลยได้ว่า Q 3เนี่ยคือ x อบวก x 5ส่วนด้วย 2. ครึ่งหนึ่งพอดี Q 3เป็น10ก็จะเป็น x 4บวก x5 ส่วน2 ได้ x4 บวก x5 เท่ากับ20ปุ๊บขางไว้แล้วยังไงต่อครับถามว่าเราจะหา x1 x2 x3 x4 ได้ไหมคงไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสมการให้แก้แต่ไม่จำเป็นครับคำถามคือถามว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นเท่าไหร่แสดงว่าเราไม่จำเป็นหลักการทำข้อสอบนะอาจจะไม่ต้องหาทุกตัวก็ได้ มีน้องตอบเข้ามาแล้วน้องพิรการเยี่ยมมากเลย4.4ถูกไหมมาดูกันข้อนี้เราต้องการเราต้องการ x b a กบาร์ก็คือทั้ง5ตัวรวมกัน1,2,3,4แล้วก็5แล้วหารด้วย5ถูกไหมเห็นไหมครับเรารู้ว่า x1 กับ x2 บวกกันได้4เนี่ยจากสมการแรกเรารู้ว่า x3 มีค่าเป็น9 เรารู้ว่า x 4บวก x 5มีค่าเป็น20ถูกไหมมีค่าเป็น20เนี่ยบวกกันเลยกลายเป็นเท่าไหร่สรุปว่า x bar ก็คือ4บวก9บวกยีส่วนด้วย5ส่วนด้วย5กลายเป็น20เท่าไหร่20่สิบยวกเก้เป็น3 3มสามส่วนห้าห้าหกส คำตอบคือหกจุดหกนั่นเองอ่งได้หกจุดหกนะครับน้องผิดตรงไหนเอย่ยหรือคูป,ปอมผิดอ่ะน,อน้องอีกงอาะที่พงก็ได้สี่จุดสี่ถูกไหมเช็คหน่อยเช็คหน่อยว่าคูป,ปอมผิดหรือเปล่าหรือว่าคูป,ปอมถูกแล้วเริ่มจากคิวหนึ่งอยู่ระหว่าง x 1 x2 หนึ่งสองถูกไหมเขาบอกว่าคิวหนึ่งเป็นสองก็จะได้ว่า x 1หนึ่งบวก x สองส่วนสองได้สองตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะ แล้วก็ได้ x 1บวก x 2เป็น4นะครับติดไว้ q 2ครับตำแหน่งอยู่ที่3แสดงว่า x 3คือ q 2เลยซึ่ง q 2เป็น9ได้ x 3เป็น9แล้วก็สุดท้ายคือตำแหน่งนี้ q 3อยู่ที่4.5คือระหว่างตัวที่4กับตัวที่5นะครับเป็น10 q 3เป็น10ก็จะได้ x 4บวก x 5เป็น20แล้วพอมาหา x bar ครับเขาถามว่า x bar เป็นเท่าไหร่ x bar ก็คือ x 1 x 2 x 3 x 4 x 5บวกกันซึ่ง 1> x 1กับ x 2บวกกันได้4ถูกไหมแล้วก็ x 3เป็น9 x 4กับ x 5บวกกันได้20เนี่ยเรียบร้อยบวกกันเลยกลายเป็น33ส่วน5ก็คือ6.6นะครับ6.6นะครับอ่าไม่เป็นไรลองเช็คดูนะครับน้องพีรากาน้องอาทิพงศ์ลองเช็คดูว่าตัวเองผิดตรงไหนนะครับเมื่อกี้ครูป,ปรอมน่าจะถูกแล้ว6กอ่านี่นี่นี่มีช้อยด้วยมีช้อยด้วย4.4ไม่มีชอ้อยอ่ะลองเช็คดูนะครับว่าผิดตรงไหนนะตอบช้อยแรกนั่นเองโอเคอันนีี้้คือออขสบท่ ไม่ยากเท่าไหร่เพราะเป็นคณิตสองคณิตสอเนี่ยระดับเดียวกับ o อ e เเลยถ้ามีน้องม6ที่ดูอยู่นะคณิตสองกับ o n e เข้อสอบเหมือนกันนะครับเนื้อหาออกเหมือนกันออกระดับเดียวกันเลยออกระดับเดียวกันเลยโอเคไหมมาลองเช็คดูนะครับว่าผิดตรงไหนอ่าอันนี้ก็คือข้อมูลแบบไม่แจกแจงความถี ก่อนที่จะขึ้นข้อมูลแบบแจกแจงความถี่นะครับก่อนที่จะขึ้นข้อมูลแบบแจกแจงความถี่เนี่ยครูปอมมีอะไรมาฝากเล็กน้อยเกาะกระแสได้หนึ่งพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันตรุษจีนใช่ไหมพรุ่งนี้วันตรุษจีนวันนี้ก็เป็นวันจ่ายพรุ่งนี้ก็ก็ต้องไหว้ต้องอะไรกันถ้าใครเป็นลูกคนจีนแต่ว่าครูป,ปอมไม่ได้จะมาพูดว่าตรุษจีนเขาไหว้อะไรไหว้ยังไงหรือว่าเราขออ่างเปายังไงนะไม่ได้พูดเรื่องน,นั้นแต่สิ่งที่ครูปอมจะเอามาให้ดูเรียกว่าเอามาแชร์ดีกว่าเป็นสาระ เล็กๆน้อยๆลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง <_ d ata> คือคนจีนเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามักจะมีสุภาษิตสอนเด็กๆสอ,สอนสอนการใช้ชีวิตสอนอะไรเยอะแยะเลยเยอะแยะไปหมดเลยลองมาดูกันก่อนจะขึ้นเรื่องถัดไปนะเพราะสิ่งที่ครูปอมเอามานี่ก็พอดีเมื่อเช้าแม่ครูปอมส่งไลน์มาให้ครูปอมเองก็ลูกหลานคนจีนเหมือนกันที่บ้านก็มีแบบเชื้อจีนอยู่เหมือนกันบ้านครูปอมนะ, <_ d ata> ๆๆนะคนจีนเขามีคําสอนเยอะแยะเลยสุภาษิตเยอะแยะเลย อันที่ครูปอมเอามาให้ดูเนี่ยเป็นห้าคำห้าคำที่คนจีนสอนว่าไม่ให้ลูกหลานพูดเออห้ามพูดเลยเพราะมันไม่ดีไม่ไม่ดีไม่ได้หมายความว่าหยาบนะแต่ไม่ดีกับตัวเราเองมีอะไรบ้างมาดูกันคำแรกเลยอันนี้ภาพที่ครูปอมได้รับมาเนาะจากไหนไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันที่เอ,อ่อได้รับมาทางไลน์นั่นแหละอันที่หนึ่งเลยคำที่หนึ่งเลยยาก ห้ามพูดคำว่ายากคำนี้นี่ยอดฮิตเลยสำหรับคนที่กำลังจะสอบเด็กๆที่กำลังจะสอบเอกอ่ะอก็ยากยากยากแล้วคือพูดได้แต่เราต้องคิดต้องมั่นใจก่อนว่ามันยากจริงๆดูไหมเขาบอกว่าถ้าพูดคำว่ายากเห็นไหมครับพอพูดแล้วจะกลายเป็นเหมือนกับบล็อกเราเลยบล็อกความสามารถเลยว่าโอ้โหเราทำไม่ได้แน่มันยากแน่นอนคืออย่างเช่นไม่ใช่บอกว่ามาถึงปุ๊บจเจอข้อสอบแผ่นหนึ่งอุ้ยยากแน่แผ่นหนึ่งต้องยากเขาบอกแผ่นหนึ่งยากไม่ใช่ อ่านโจทย์ก่อนว่าเขายากจริงหรือเปล่าถ้าเขายากจริงโอเคเราค่คยพูดว่ามันยากแต่ถ้าไม่ใช่มาถึงเจอแผดหนึ่งปุ๊บไม่ทันอ่านโจทย์ยากแน่แบบเนี้ยไม่ได้ไม่ดีไม่ดีคำที่สองครับคำที่สองทอ้ทอท้อแค่ฟังก็ท้อแล้วอะ่ะเป็นคำพูดเป็นคำที่ห่อเหี่ยวมากเลยทั้งที่จริงๆแล้วมันก็คือชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งใช่ไหม ชื่อผลไม้ช่นี้หนึ่งแต่ฟังแล้วก็โหท้อเลยอ่ะเห็นไหเป็นคําพูดที่แค่พูดคําว่าท้อมันก็เหมือนพลังพลังกายพลังใจเรานี่แบบว่าถอยหมดเลยอ่ะถดถอยหมดเลยอ่ะฮะโอเคไหมนี่ก็ห้ามพูดนะไม่แต่ว่าเออไม่ใช่ว่าเดี๋ยวไปซื้อไปซื้อไปซื้อท้อดองใครชอบกินลูกท้อดองอีไยไปซื้อตลาดแล้วบอกว่าเอาเนี้ยเอาเนี้ยป้าเอาเนี้ย แต่เขาไม่ให้พูดคําว่าทอ้ออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ใชพูดได้พูดได้แต่อย่าพูดบ่อยนะอย่าพูดบ่อยอืคําที่สามทําไม่ได้เออเคยไหมเคยเคยถามเพื่อนไหมเวลาออกจากห้องสอบแล้วถามเพื่อนแล้วมีเพื่อนคนไหนบอกว่าถามว่าถามเพื่อนว่าทํำก็สอบได้ไหมเคยมีใครพูดไหมว่าทําได้ไม่มีเลยทั้งนี้จริงๆแล้วสุดท้ายคะแนนออกมาแล้วมันได้เต็มอะ นายนายนายทำข้อสอบได้ไหมอ๋อเราทําไม่ได้คะแนนออกโอ้หได้เต็มได้เกือบได้ท็อปอย่างเงี้ยไม่เคยมีใครบอกเลยฉันทําได้อย่างเงี้ยคือพูดได้ทําได้ก็คือทําได้ไม่ใช่เอะอะก็ทําไม่ได้ไว้ก่อนเนี่ยคือถ้าพูดว่าทําไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นการทําให้ตัวเองรู้สึกว่าคือฉันต้องทําไม่ได้อยังไงฉันก็ทําไม่ได้ต้องพยายามก่อนทําไม่ได้จริงๆค่อยว่ากาันเช่นมีใครมาบอกว่าให้ครูป,ป,ปอมกระโดดให้ถึงดวงจันทร์หน่อย มันเป็นไปไม่ได้อย่างี้ครูปองก็บอกเออทาไม่ได้เพราะเออคิดแล้วมันเป็นไปไม่ได้ไงนี่คําที่สามนสามหรือสี่คำที่สามสิ 4. คำที่สี่ 4. ยอดฮิตเลยขี้เกียจขี้เกียจคือเราชอบพูดเล่นกันว่าขี้เกียจจังขี้เกียจอย่างนั้นขี้เกียจอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยยิ่งพูดบ่อยๆเนี่ยมันเหมือนเป็นจิตวิทยาฝังฝังใจเราว่าเราขี้เกียจอะขี้เกียจจังเลยไม่อยากทานู่นไม่อยากทานี่ไม่รับผิดชอบ ห้ามพูดบ่อยนะแม้จะเป็นการพูดเล่นก็ตามมันมันจะฝังอยู่ในใจเราต้องพูดว่าขยานันชั้นขยนันชั้นเป็นคนขยันอย่างนี้อ่าแล้วก็สุดท้ายครับ <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยได้แต่ว่าเหนื่อยก็ไปหาอะไรพักผ่อนไม่ใช่มานั่งบ่นว่าโอ้เรียนวันนี้เหนื่อยจังโอ้เขาสอบเหนื่อยจังหรือว่าทํางานเหนื่อยจังการบ้านเหนื่อยจังไม่ใช่ คือเหนื่อยก็เหนื่อยเรารู้ตัวเองว่าเหนื่อยแต่ไม่ต้องพูดออกมาครับเพราะว่าพูดแล้วร่างกายมันจะยิ่งห่อเหี่ยวยิ่งเหนื่อยเข้าไปอีกเหนื่อยก็ไปพักผ่อนไปหาอะไรทําไปอาบน้ําหาน้ําเย็นๆกินแต่ว่าไม่ใช่เอะก็ฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยหรือว่าคิดในใจว่าฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยอันนี้ไม่ได้นี่ก็คือ5คําที่5คนจีนเขาก็จะสอนนะคะว่าไม่ควรพูดบ่อยๆหรือไม่ควรพูดเล่นเพราะมันจะทําให้เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่า น้องอที่พงษ์ถามว่าติวโอเน็ตหน่อยอ๋อโอเน็ตรอวันอังคารเลยอย่างที่ครูป,ปอมบอกครับทุกวันอังคารครูป,ปอมจะติวโอเน็ตติวเกี่ยวกับแอดมิชั่นช่วงนี้ก็เป็นโอเน็ตแล้วหลังโอเน็ตแล้วก็จะเป็นแพทหนึ่งมาเจอกันวันอังคารนะวันพฤหัสก็จะติวเนะะื้อหาพวกนี้น้องนอนท์ถามว่าโอเน็ตออก QD วดีไหมโอเน็ตไม่ออกครับเพราะว่าโอเน็ตนี่เป็นเป็นคณิตหลักคณิตหลักไม่มีเรื่องของ QD นะครับไม่ออกนะครับพวกสามาัมประสิทธิ์วกนั้นไม่มีเลย ว่าแล้วเรามาต่อกันดีกว่าครับถัดไปหลังจากข้อมูลไม่แจกแจงความถี่แล้วก็คือนี่ครับข้อมูลแจกแจงความถี่นั่นเองอข้อมูลแจกแจงความถี่นั่นเองข้อมูลแจกแจงความถี่เป็นไงก็คือข้อมูลที่มาเป็นตารางอ่ะเป็นตารางแล้วก็มีแบ่งอันตรภาคชั้น1-10 11-20แล้วมีความถี่มาให้แต่ขั้นตอนการหายังเหมือนเดิมนะครับคือมี2ขั้นตอน1หาตําแหน่ง 2. หาค่าของควอไทเดไซน์และเปอร์เซนไทเคยไหมสิ่งที่ต่างกันมีอะไรบ้างครับสิ่งที่ต่างกันก็คือเห็นไหมเห็นไหมไม่ต้องบวก1นะครับ rn ส่วน c rn ส่วน10และ rn ส่วน100ไม่ต้องบวก1นะไม่ต้องบวก1นะครับถ้าเป็นแบบนี้แบบเป็นตารางนะครับแล้วถามว่าถ้าเป็นตารางเราจะไปนับข้อมูลยังไงนับไม่ได้ สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเจ้านี้ครับหาคอทายเดไซน์และเปอร์เซนได้วยสูตรครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจว่ามีสูตรอะไรเยอะแยะเพราะสูตรนี้เพราะสูตรนี้เหมือนอะไรเหมือนสูตรเดียวกับมัธยฐานเลยเห็นไหม L ก็คือขอบล่างหลังจากหาตำแหน่งแล้วนะขอบล่าง I คือความกว้างของอันตรภาคชั้นถูไหมครับ แล้วตรงนี้ตอนที่เป็นมัธยฐานเป็น n ส่วนสองตรงนี้คือตำแหน่งเลยตำแหน่งเท่าไหร่ใส่เข้ามา l บวก i คูณตำแหน่งลบ sigma f l ส่วน f sigma f l sigma f คือความถี่สะสมความถี่สะสมแต่เป็นความถี่สะสมของโลสะสมโลสะสมชั้นล่างถูกไหมตำแหน่งลบสะสมโลหารด้วยความถี่ของชั้นนั้นๆเลยความถี่ที่เราต้องการอา สูตรอย่าเพิ่งหนกใจสูตรเหมือนมาธรฐานแล้วคอทยเดซน์เปอร์เซ็นทยแบบแจกแจงความถี่ใช้สูตรนี้เหมือนกันทั้งหมดนะครับใช้สูตรนี้เหมือนกันทั้งหมดนะครับลองไปดูตัวอย่างกันดีกว่าครับลองไปดูตัวอย่างกันดีกว่าครับอโอเคลองดูตารางกันปึ๊บจากข้อมูลต่อไปนี้ครับเราจะหาคอท 3, ายที่3เซน์ที่7และเปอร์เซ็นทายที่60 เหมือนเดิมครับคิดไปพร้อมกันนะครับคิดไปพร้อมๆกันนะครับคอทายที่3เป็นไงขั้นแรกเราหาตำแหน่งก่อนถูกไหมคอทาย3าปึ๊บตำแหน่งครับตำแหน่ง Q3 เหมือนเดิมครับ R n. n n เป็นเท่าไหร่รวมเลยรวมลงมาเลยเข้อมูลมีเท่าไหร่ครับมีกี่ตัวเดี๋ยวครูปอมรวมก่นนะ 8ถ 18, 18, ูกไหมสิบแปดหาความถี่สะสมเลยดีกว่าเดี๋ยวครูปอมเพิ่มความถี่สะสมตรงนี้อุ้ยโทษทีมีความถี่สะสมนะครับถีสะสมปุ๊บเพิ่มมาอีกช่องหนึ่งเลยมีตรงนี้8ครับ8กับ10เป็น18 18 12ก็เป็น30 30 40, 45เป็น75ค่อยๆบวกมานะ 7 5็ดเป็น120อันนี้เป็น145แล้วก็อีก15เป็น160อ่ะนี่คือความถี่สะสมครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คือจำนวนนักเรียนทั้งหมดมี160คนถูกมมีร้อยหกสิบคนคุปปอมก็เลยเอาไปแทนตรงนี้ครับไปแทนตรง N น,นะครับว่าเป็น160กลายเป็น3ามคูณร้อส่วนด้วยะสามคูณร้อส่วนด้วี่ปึ๊บตัดเลยครับ 4416ก็เป็น40 40คูณ3ได้120ได้120 120คืออะไร120อยู่ไหนนี่ไง120อยู่ตรงนี้นี่คือ120อยู่ตรงนี้ดูความถี่สะสมนะ120คนที่120อะ่ะคนที่120อยู่ในชั้น70ถึง79ถูกไหมแล้วเราค่อยไปใช้สูตรค่อยไปใช้สูตรแต่ครูปอมมีทริคครับ มีเทคนิคนะครับมีเทคนิคสําคัญเลยเป็นทริคที่ช่วยให้หาได้อย่างรวดเร็วและใช้ได้เยอะเลยก็คือว่าถ้าตําแหน่งนะถ้าตําแหน่งจะคคอทายเดซน์หรือเปอร์เซนทายก็แล้วแต่ตรงกับความถี่สะสมเป๊ะเช่นข้อเนี้ยตำแหน่งคือ120ตรงกับความถี่สะสมคือ120เป๊ะให้ตอบคอทาย3เนี่ยเท่ากับขอบบนของตรงนี้ได้เลย ตรงกับ120เป๊ะเราตอบขอบบนก็คือ79.5ถูกไหม,มขอบบนได้เลยโดยที่ไม่ต้องแทนสูตรถ้าเราไปแทนสูตรมันก็ได้เท่านี้แหละตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเราหาหาตําแหน่งของคอท้ายสักตัวหนึ่งเช่นถ้าเกิดว่าได้30พอดีถ้าได้30พอดีเราก็ตอบ59.5ได้เลยแบบนี้ตอบขอบบนได้เลยถ้าเกิดว่ามันตรงนะซึ่งจะช่วยให้หาได้เร็วขึ้นมาก ิีนี้แล้วใช้บ่อยมากเลยในทั้งข้อสอบโดยเฉพาะวิชาสามัญเนี่ยจะชอบออกแล้วมันต้องมันต้องเร็วถูกไหมวิชาสามัญก็ดูไว้นะครับเทคนิคน,คนี้นี่คือขวอถ่าย3อ่ะยังไม่ได้ใช้สูตรถัดไป D ดซายเบ้างครับเผื่อจะได้ใช้สูตรนะมาดูสิเดซายเครับตำแหน่ง D 7 R N ็ส่วน4 R N ส่วน4เหมือนเดิมครับตัดเลย คือถ้าเป็นแบบจแจกแจงความถี่เราหาตำแหน่งไม่ให้ส่วนสีสี่ส่วนสิบททีตำแหน่งมันมักมันมักจะลงตัวคือมันจะลงตัวเสมอแหละลงตัวเสมอแหละได้16 16กคูณเคูณเลยครับเจ็ด2กสี่รสี่เจก็เป็น11ได้ตำแหน่งที่1้อยสิบสองถูกไหมตำแหน่งที่ร1 2 1สิอยู่ไหนครับ1้อจะเห็นว่าอยู่ในชั้นเดียวกัน ชั้นนี้เลยร้อถูกไหมเพราะคนที่75หเนี่ยมาจบที่ตรงนี้มาจบที่6 0สิถึงหกนี่จบคนที่75หคนที่เจ็ดสจนถึง120อยู่ในเจ็ดถึงเจแต่คนที่เราต้องการคือคนที่ร้อบสแสดงว่าอยู่ในชั้นเดียวกันกับขอทายสแต่เราตอบ79.5ดด้าได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ได้ตรง120เป๊ะถ้าไม่ตรงเป๊ะ เราจะต้องใช้สูตรเราจะต้องใช้สูตรมาเลยใช้สูตรกันเลย D 7ครับเท่ากับสูตรเขียนสูตรมาก่อนนะ l บวก i ตำแหน่งลบ sigma f l ส่วน f ไปท่องมาสูตรต้องท่องนะ l คืออะไรโล l โลโลล่างล่างก็คือขอบล่างขอบล่างของ7 0ถึง79ก็คือเท่าไหร่ขอบล่างก็คือ60ส 9.5บวกไคือความกว้างครับ70-79กว้างเท่าไหร่กว้าง10นะครับ10ตัวนะ70-79ตําตำแหน่งยัดเลยครับ1 1 2นี่ไงคือตำแหน่งใส่เข้ามา112ลบความถี่สะสมของโลความถี่สะสมของโลก็คือนี่ทีสะสมของตัวล่างชั้นล่างชั้นคือมันคือชั้นที่ต่ํากว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าชั้นล่างคือบรรทัดล่างนะ ชั้นล่างคือชั้นที่ต่ำขึ้นไปต่ำขึ้นไปต่ำขึ้นไปก็คือ75ลบ75ส่วน f f คือความถี่ชั้นนั้นๆเลยก็คือตรงนีน้ความถี่ชั้นเดียวไม่เอาสะสมนะครับไม่เอาสะสมนะครับความถี่ชั้นนี้เลยใช้สูตรให้เป็นด้วยนะท่องได้แล้วใช้ให้เป็นก็คือส่วนด้วย45ที่เหลือคิดเลขครับกลายเป็นเท่าไหร่ตัดก่อนนะห้าสองสบ ห้าเก้าสี่สิบห้าร้อยสิบสองลบเจ็ดสิบห้าก็เป็นสามเจ็ดสามเจ็ดโอเคไหมตัวเลขก็ไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่หกเก้าจุดห้าบวกด้วยสามเจ็ดคูณสองเป็นเจ็ดสิบสี่ส่วนเก้าเจ็ดสิบสี่ส่วนเก้าตัวเลขน่าจะถูกต้องนะนี้ครูปอมเช็คแป๊บหนึ่งตำแหน่งสิบหกเจ็ดสองทศสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดอือถูกและ 69.5บวก10คูณ112ลบ75แล้วก็ส่วน45เพราะฉะนั้นคิดเลขครับอันนี้ตัดเป็นทศนิยมเลย95 45 9เท่าไหร่98 72เศษ2เศษ2 92 18ก็เป็นประมาณประมาณ8.2แล้วกัน8.2ไปเรื่อยๆก็เท่านี้แล้วกันตัวเลขไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็69.5บวก8.2ก็เป็น77.7แมม7หมดเลยนี่คือเดซายที่7ครับ วิธีการใช้สูตรเป็นแบบนี้โอเคไหมอ่ะมาย้ําความเข้าใจอีกรอบหนึ่งก็คือกับเปอร์เซนไท์ที่60นะครับมาต่อเลยเรามาหาเปอร์เซนไท์ที่60ต่อมาดูซิว่าทําได้ไหม p 6 0ครับครูปามต่อฝั่งนี้นะตำแหน่ง p 6 0ก็คือ R n ส่วนร้อย n ส่วนร้อ สบายเลยครับตัดศูนย์หนึ่งตัวตัดศูนย์หนึ่งตัวได้สิบหกคูณหกสิบหกหกก็เป็นเก้าสิบหกนะครับนี่คือตำแหน่งของ p หกสิบก้าบหอยู่ไหนทุกตัวอยู่ชั้นเดียวกันหมดเลยตำแหน่งที่เก้าสิบหกคนที่เก้าสิบหกก็อยู่ในนี้แหละในชั้นเดียวกันอีกแล้วโจทย์นี้ช่างแบบว่าดีงามจริงๆเลยโอเคไมอยู่ในชั้นนี้ครูปอมใช้สูตรนะ p 6 0เท่ากับ l บวก ไอเขียนสูตรก่อนเขียนสูตรบ่อยๆจะได้จำได้ตำแหน่งลบซิกมา FL ส่วน F L ก็คือชั้นขอบล่างก็เป็น69.5 i คือ10เท่าเดิมตำแหน่งคือ96นะนี่คือตำแหน่งนะครับตำแหน่งคือ96นะครับก็เป็น96ลบซิกมา FL ก็คือ75ส่วน F ก็คือ45มาดูกันซิว่าจะลงตัวไหม ก็เป็นตัดเลยครับ5 2 10 5 9 45 9 6ลบ75เป็น21อ่า21ก็ 21, เป็นเท่าไหร่69.5บวก42ส่วน9ตัดเลยครับ9 4 3 6เศษ6 9 5เท่าไหร่เอ่ย9 6 54อ่เป็น4.6ก็ประมาณ4.7แล้วกัน4.7แล้วกัน, 7, กนเยียมห ตัวเลขไม่สวยไม่เป็นไรอันนี้เอาวิธีการไว้ก่อนกลายเป็น69.5บวก4.7ก็คือ74.2 74.2ได้แล้วนี่คือเปอร์เซ็นไทยที่60โอเคไหมครับอะเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับเรื่องนี้มีอะไรบ้างวิธีการก็คือเริ่มแรกหาตำแหน่งก่อนเหมือนเดิมเลยตำแหน่งก็ Rn บวก Rn ส่วน c ไม่ต้องบวก1นะไม่ต้องบวก1ถ้าเป็นแบบ แบบแจกแจงความถี่แบบนี้เห็นไหมซึ่งทริคสําคัญนะครับก็คือตรงนี้ถ้าหาตำแหน่งออกมาได้120แบบนี้ตรงกับความถี่สะสมเป๊ะเลยตอบขอบบนได้เลยคือ79.5ย้ำนะครับเทคนิคนี้ใช้บ่อยถ้าเป็น D7 หาตำแหน่งได้112มาเข้าสูตร L บวก I ตำแหน่งลบซิกมา F L ส่วน F ทองมาไปทองมาไปแล้วก็ใช้แทนสูตรให้เป็นด้วย P60 ก็เช่นเดียวกันนะ หาตำแหน่งได้9 6อยู่ชั้นเดียวกันเลย L, l คือขอบล่าง I ก็ความกว้างอันบภาคชั้นตำแหน่งยัดเข้ามา sigma f, f คือความถี่สะสมสะสมของชั้นล่างก็คือ l o แล้วก็หาด้วย f ก็คือ45เขียนไหมคิดเลขออกมาได้เท่านี้อ่าเยเป็นไงใครทำได้ถูกต้องใครเข้าใจไหนกดกดไลก์กดว้าวให้ครูปอมดูหน่อยเรายังไม่กดว้าวกันเลยวันนี้มามาติดว้าวกันหน่อยซิว่า ทำได้ไหมทำได้เข้าใจหรือไม่ได้คิดตามแต่ดูแล้วเข้าใจดูแล้วเอ้ยเพิ่งเรียนมาเลยที่โรงเรียนวันนี้เรียนมาแล้วได้กลับมาทบทวนอีกรอบหรือว่าน้องม .6 แบบว่ามานั่งดูเอ้ยเคยเรียนนี่หว่าจำได้แล้วเดี๋ยวเตรียมไว้ไปใช้สอบแผ่นสอบแผ่นหนึ่งอีกทีหนึ่งอากดว้าวให้ดูหน่อยเย่มาแล้วสูตรนี้โอเน็ตไม่มีนะแต่จะมีในแผ่นหนึ่งเป็นเลขเสริม พันโอเน็ตไม่ต้องห่วงโอเน็ตจะมีแค่เป็นแบบแจกแจงไม่แจกแจงความถี่โอเน็ตจะเป็นไม่แจกแจงความถี่อย่างเดียวแล้วโอเน็ตจะมีแค่คอทายกับเปอร์เซ็นทายอโอเคครับประมาณนี้อันนี้ก็คือวิธีการหาของข้อมูลแบบแจกแจงความถี่นะครับอ่ะสถิติเราติวอะไรกันไปแล้วบ้างครั้งที่แล้วค่ากลางค่าเฉลีย่ยทั้งหลายแหล่เลย มัททยธยฐานฐานนิยมอ่าแล้วก็มีวันนี้ก็เป็นเรื่องตำแหน่งคอทายดีไซน์ประินถ่ายเพราะฉะนั้นพฤหัสหน้าครับพฤหัสหนา้าครูป,ปอมก็จะพูดต่อเรื่องถัดไปก็คือการวัดการกระจายนี่คือเรื่องสําคัญและคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่โหดที่สุดสําหรับสถิติและมีอะไรบ้างมีพวกส่วนเบี่ยงเบนคอทายส่วนเบี่ยงเบนเฉลีย่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความแปรปรวน4ตัวนี้ครูป,ปอมจะมาพูดในวันพฤหัสหนา้าอ่าโอเคไหมก็ เราก็จะมาเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือเนี่ยวันอังคารถ้าใครที่ดูด้วยกันนะวันอังคารเนี่ยอังคารก็จะเป็นเรื่องของแอดมิชชั่นแอดมิชชั่นช่วงนี้เป็นโอเน็ตรัวๆเลยโอเน็ตทุกอังคารทุกอังคารเลยจนถึงวันสอบเหลืออีกสามอาทิตย์แล้วนะสามอาทิตย์แล้วนะวันพฤหัสก็จะเป็นเนื้อหาแบบนี้ช่วงนี้ก็จับเรื่องสถิติกันไปยาวๆเลยจนถึงก่อนตรงตอนสอบไฟนอลอ่าก็จะเป็นลนนักษณะนี้เพราะฉะนั้น เดี๋ยววันอั้งคารเรามาเจอกันสำหรับโอเน็นะครับแล้ววันใครที่จะใครที่รอต่อน้องมห้ที่รอต่อนี้ก็สามารถมาดูต่อในวันพฤหัสหน้าได้สำหรับวันอั้งคารเนี่ยจะเป็นโอเน็ในเรื่องของระบบจํานวนจริงมีน้องๆรีเควสกันเยอะเลยเรื่องระบบจํานวนจริงวันถ้าเป็นระบบจํานวนจริงเนี่ยจริงๆแล้วดูได้ทุกมเลยมสก็เรียนแล้วมหก็เรียนแล้วมาดูพร้อมกันเลยก็ได้ไม่ใช่ว่าเราเพิ่งมาเตรียมตัวสอบกันช่วงใกล้สอบหรือว่าปีสอบไม่ได้นะ เราควรจะเตรียมตัวตั้งแต่เนิเน่นๆเลยแล้วอย่าลืมนะปีหน้าเนี่ยระบบสอบเปลี่ยนนะโอเนคือสนามแรกที่เราจะเจอไม่มีการเจอแกดแพดก่อนไม่มีการเจอวิชาสามัญก่อนแล้วมันสําคัญสําคัญแล้วม .6 ด้วยโอเนมีโอกาสสอบแค่ครั้งเดียวทั้งชีวิตปีนี้จะใช้คะแนนไหมครูปอไม่รู้ไม่สนใจแต่ถ้าปีหน้าเราจะซิ่วสมมุติสมมุติจะซิ่วเราไม่มีสิทธิสอบโอเนใหม่นะต้องใช้คะแนนของปีนี้แหละไปยื่นต่อในปีหน้าถ้าจะซิ่ว มันทําให้ดีที่สุดทั้งชีวิตมีโอกาสสอบได้ครั้งเดียวครูปอมเนี่ยไม่เคยสอบเพราะว่าครูปอมเป็นรุ่นรุ่นเอ็นทานรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่นก่อนที่จะมีโอเน็ตเป็นครั้งแรกก็เลยก็เลยไม่ได้สอบไปอ่าก็จะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเดี๋ยววันวันอังคารเรามาเจอกันเวลาเดิมแบบนี้เลยสำหรับวันนี้ก็โชคดีทุกคนนะครับเดี๋ยวน้องอาทิพงศ์อ่ะ,อะตีโกนตีโกนเดี๋ยวเราค่อยมาทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับบา,บายเจอกันครับ โชคดีสวัสดีครับ